โด่งดังถึงเมืองจีนศึกการกู้ศักดิ์ศรีของกลุ่มกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์ระวังให้ดีนะปินไทยโคตรสามัคคี STR Top TV สวัสดีครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกระเทยไทยเนี่ยดังไกลไปถึงเมืองจีนเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์เนี่ยนะครับบ้างก็บอกว่ากระเทยไทยเนี่ยทำถูกแล้วนะครับเพราะว่ากระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมาหยามถึงถิ่นเลยนะครับบ้างคอมเมนต์ในเชิงติดตลกมากมายนะครับหลายเม้นเลยสำหรับใครที่ยังไม่ทราบเหตุการณ์นะครับสรุปสั้นๆนะครับวันที่4มีนาคมนะครับกลายเป็นเรื่องโด่งดังที่ชาวโซเชียลมีเดียเรียกว่าวันกระเทยผ่านศึกนะครับหลังเกิดเหตุกระเทยไทยเนี่ยรวมตัวกันร่วมพันคนนะครับที่หน้าโรงแรมในซอยสุขุมวิท11นะครับเพื่อต้องการกู้ศักดิ์ศรีคืนนะครับจากการที่กระเทยไทยเนี่ยถูกกลุ่มกระเทยชาวฟิลิปปินส์รุมทำร้ายก่อนนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยยังถูกหยามด้วยการนำคลิปไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเหตุการณ์บานปลายนำไปสู่ความชุลมุนวุ่นวายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์เรามาฟังคอมเมนต์ชาวจีนดูสิว่าพวกเขาเนี่ยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นชาวจีนท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าสาวกระเทยฟิลิปปินส์วิ่งเล่นในดงคนเดือดขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันสงสัยว่านักมวยหญิงรับรู้สิ่งเหล่านี้ว่าตนเป็นผู้หญิงหรือไม่ขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเคยทำศัลยกรรมทั้งตัวและใบหน้าซึ่งมีชาวจีนท่านต่อมานะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าใบหน้าอาจคดเคี้ยวได้คอมเมนต์ต่อไปเลยครับแม้ว่าจะแปลงเพศแล้วแต่ก็ยังมีจิตวิญญาณความเป็นชายอยู่ในขณะที่ชาวจีนท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าแต่กระเทยฟิลิปปินส์กล้าไปเหยียดหยามในดินแดนสาวประเภท2ได้อย่างไรขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าตำรวจท้องถิ่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ขณะที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่าสาเหตุที่สาวประเภท2ฟิลิปปินส์ทะเลาะกับสาวประเภท2ไทยก็เพราะว่าสาวฟิลิปปินส์รังควานและดูหมิ่นสาวไทยไงคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเราต่างก็เป็นพี่น้องกันเหตุใดจึงใช้กำลังหลังจากเมนนี้นะครับก็มีชาวจีนอีกท่านหนึ่งนะครับมาตอบกลับว่าเพราะคำว่าดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับเราทุกคนเป็นคนกลุ่มเดียวกันและอยู่ในชนกลุ่มน้อยทำไมไม่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวล่ะขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าบอกแล้วว่าประเทศไทยโคตรสามัคคีเลยโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTคอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์สู้ไงไหวน่าสงสารขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟิลิปปินส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อไปครับฟิลิปปินส์น่าเกลียดมากขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ากระเทยไทยและสาวข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์กำลังทะเลาะกันดูเหมือนว่าภายนอกจะไม่ใช่ผู้ชายแต่ภายในกลับมีอารมณ์ร้ายไม่แพ้ผู้ชายเลยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวเสริมว่าการชกกับสาวประเภท2ฟิลิปปินส์นี่คือวันที่สาวประเภท2ไทยจะต้องจารึกในประวัติศาสตร์ขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าการต่อสู้ระหว่างสาวประเภท2ไทยและสาวประเภท2ฟิลิปปินส์นั้นดูเดือดมากและคุณไม่ต้องใส่ฟันยางในการต่อสู้คอมเมนต์ต่อไปครับที่ฟิลิปปินส์มีสาวประเภท2ด้วยหรอแต่กระเทยไทยสวยกว่าแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปเลยครับสงครามกระเทยไทยและฟิลิปปินส์ถือเป็นข่าวที่น่าสนุกที่สุดในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะข่าวกระเทยไทยรวมพลังต่อสู้อย่างกล้าหาญกับกระเทยฟิลิปปินส์สู้เพื่อศักดิ์ศรีของกระเทยไทยสู้เพื่อศักดิ์ศรีของสาวประเภท2ไทยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับล่าสุดกระเทยไทยที่สู้กับฟิลิปปินส์ได้รับเชิญจากผู้กำกับชื่อดังให้มาสร้างหนังด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปครับกระเทยฟิลิปปินส์แกล้งเป็นกระเทยไทยใช่ไหมเพื่อแย่งลูกค้าชาวต่างชาติขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามาแสดงให้คุณเห็นว่าใครคือราชินีที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปครับคนที่กระโดดกลางอากาศนั้นน่าตลกจริงๆขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่านี่ฉันอยากรู้ว่ามันสงบลงในภายหลังได้อย่างไรในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวเสริมว่าฉันชอบวิดีโอแบบนี้มากมันรู้สึกแปลกๆและไร้สาระคอมเมนต์ต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ต้องกลับไปฝึกมวยมาใหม่นะดูเหมือนว่าจะสู้มวยไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับคนไทย
มีวันหยุดขึ้นมาทันทีวันกระเทยไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวเสริมว่าพวกเขายะโสเกินไปมาทำงานอย่างไม่ถูกต้องในประเทศของคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปครับจริงๆแล้วมันเป็นเพียงขันทีสองฝ่ายที่ต่อสู้กันเองคอมเมนต์ต่อไปครับการต่อสู้ของกระเทยไทยนั้นดีกว่าการเล่นวอลเลย์บอลของกระเทยมากคอมเมนต์ต่อไปครับกระเทยฟิลิปปินส์มีอำนาจมากจนเกือบได้ยึดดินแดนในเมืองหลวงของไทยแล้วและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวจีนท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามีคนเคยบอกฉันว่าการถูกกระเทยทุบตีนั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข่าวเรื่องราวของกระเทยไทยนะครับที่ดังไกลสู่เมืองจีนนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ